สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตอาการกระบ้าเหมือนเก่าครับวันนี้ก็ป้าไปเลี้ยงมาครับไปกินแต่ว่านี่ฮะทำร้ายย่อยวันนี้มันคึกแล้วครับเริ่มคึกแล้ววิ่งไล่งัวแล้วครับวันนี้แข็งแรงขึ้นนักแล้วครับเหมือนช่วงที่ป่วยแรกๆแล้วเห็นสักติดหนึ่งกันพละกำลังก็น่าจะกลับซื้อนะกลับคืนสู่สภาพเดิมครับแต่ก็ยังเหมือนกินนักเต๋อครับว่ามันมีหินนักครับมันแรงก็เลยไม่ได้ปล่อยออกไปนี่ครับคาราบาวของแต่ครับมันต้องใจเวลาเข้ามามันต้องกวนครับกินนั่นกินนี่เลียแข้งเลียขาวิ่งไล่งัวได้แล้วก็บ่มีอย่างน่าเป็นห่วงแล้วครับแข็งแรงแล้วเหมือนเก่าเหมือนเดิมตัวน้อยๆมันนี่ก็ไม่ได้เป็นครับมีปัญหาเมนูนี้กินนักนะแต่กินเพียงแห้งครับอัดเพียงแห้งเข้าไปถุงท้องนี่ก็แบบยานมลูกจ้ะนะมันผสมไอ้ข้ำไปมาได้ผมก็จำมาได้แต่น่าจะ5-6เดือนละมันจะผสมไปไม่ค่อยอ้วนครับถ้าปีนี้จะงดเนี่ยนะแรงละราคาเข้าบดีครับย้ายไปก็บอกผมน้ำย่างหนึ่งก็งัวมันนักครับงัวควายมันเริ่มนักแล้วหน้าแรกนี่จะเป็นปัญหาครับจะไม่ค่อยมีตีเลี้ยงแล้วต้องหาตีเลี้ยงครับถ้ามีตรงยาในตรงมันก็ควบคุมได้เนาะน้ำมันมาถึงครับยาแบบออกเขาเอาน้ำเข้าครับเร่งเร่งคือยามันเกิดสลับกับตีเลี้ยงในปัจจุบันเดี๋ยวเราไปเดินมามันก็จะมีตีกินเพิ่มขึ้นครับอย่างน้อยๆนะแหล่ง5-6เดือนหัวควายก็จะมาได้พร้อมแบบปีที่แล้วปีที่แล้วมันมีอยู่แค่10ตัวใด11ตัวก็น่าจะประมาณนั้นครับซึ่งตัวใหญ่ตัวน้อยแต่ปีนี้มันเกิดมา4แล้วก็ซื้อเข้ามาเพิ่ม1ครับเป็น5ตัวเพิ่มมา5ตัวจะมีปัญหาช่วงหน้าแล้งก็ตัดปัญหาไปครับงานแรงมันก็จะได้เงินอยู่ประมาณถ้าราคาเข้าอยู่ที่8บาท9บาท10บาทมันก็จะได้นักอยู่ได้ประมาณ20,000ครับแล้วก็แบ่งไว้กินครับแต่ปีนี้ว่าจะหยุดละเพราะว่างอควายนี่มันใหญ่ขึ้นถึงวันครับถุงเงินก็ต้องการกินขึ้นกินนักขึ้นอันนี้ก็ต้องการเนี่ย
เป็นหมูตัวใหญ่ๆนี่ก็ต้องการครับแล้วก็ถุงท้องนี่ถ้าจำผิดนี่น่าจะเกิดช่วงเมษาพฤษภาครับมันต้องกินครับแล้วก็ทัดมาก็จะเป็นแม่นุ้นครับปีหน้ามันจะต้องวุ่นวายแน่ๆครับถ้าผมมีตีเลี่ยงก็ต้องยอมครับเพื่อให้งัวควายมันได้มีที่กินมีหญ้ากินต่อก็จะปลูกหญ้าเพิ่มด้วยครับลดตีหญ้านาลงแล้วนี่ยังมานับงัวที่จะต้องฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมผสมครับยังไม่มั่งแล้วก็ซันดี้ครับ2ตัวที่พร้อมอยู่เด็กกำลังเลี้ยงลูกอยู่ตะขังงัวน้อยมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแฮมยังวันดียังน้ายครับต้องการอาหารเหมือนกันได้กินอิ่มกินเต็มก็จะได้ผสมครับผสมน่าจะปีหน้าล่ะปีนี้น่าจะมาตันยาในตรงในนานี่มันตอนเขาเกี่ยวเข้านี่มันเหมือนจะบะมีครับเหมือนจะมางอกกันแต่ถ้าเขาน้ำเขาเล็งมันนี่มันจะงอกดีเกี่ยวเข้าออกเก็บเพียงออกหมดแล้วก็จะเอาน้ำเขากระตุ้นเม็ดหญ้าให้มันงอกครับหญ้ามันนักในตรงปีนี้ก็จะมีบรรยากาศเป็นงัวควายไรทุ่งครับผมพ่อแม่พี่น้องได้ชมกันตรงนะครับผมมันจะมาแห้งนะมันจะน้ำมันจะมาถึงครับน้ำมันจะเข้าถึงถึงเวลาถ้าฝนมันแรงเขาก็เอาน้ำห้อยเข้าครับปล่อยมันไหลเข้าตืดเข้าของจัดการได้ครับถึงมันจะเป็นหญ้าธรรมชาติแต่มันก็มีประโยชน์ครับสำหรับควายสำหรับงัวถ้าเขามีตีเลี่ยงตีเล็มเขาก็แค่ตัดหญ้าเสริมครับเสริมให้มันวันนี้ก็เหมือนกันผมก็ปลาไปเลี่ยงในแปลงปล่อยโบนบุญที่ผมบานหญ้ารูสีแล้วมันไม่ค่อยออกนะแล้วก็ตัดหญ้าในเปียครับถึงงัวและควายเอาไปปล่อยไปแทนช่วงเวลาที่เขาตัดก็ปล่อยมันเล็มไปครับปล่อยมันเล็มกินหญ้าหัวแท้ยาเอเปียให้ไปตัวไหนที่กินถึงต้นก็จะพันอิ่มครับแต่บางตัวก็กินแค่ใบแค่หยอดก็เป็นธรรมดาครับสำหรับงัวส่วนควายนี่จะกินดีน้อยหนึ่งต้นไหนนอนมันก็จะกินหมดเลยมาเหลือขว้างครับนี่ปีนี้ก็จะปล่อยลงตรงยาวๆไปเลยครับพุ่นจนถึงเดือนเฮ้ยปีหน้าก็จะปล่อยลงตรงยาวๆเลยสลับกับแถวบนดอยครับสลับกันไปแต่ยาในตรงนี่ต้องยอมรับเลยว่ามันถ้ามันได้ขึ้นนี่มันขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วแบบพุ่งพับเลยถ้าเอาน้ำไปกระตุ้นมันนี่มันจะบ่ฮู้จักตายครับหน้ากลางตรงนี่จะได้ปล่อยจนถึงเดือนมิถุนาครับปีหน้าปล่อยกันยาวๆไปเลยมิถุนาก็จะเริ่มลงกล้าแห่งใหม่นะปีรอบต่อไปครับควายนี่จะได้เปรียบนะเรื่องกินหญ้ากลางตรงนี่เพราะว่าควายนี่มันจะบ่เลือกครับบ่เลือกหญ้าส่วนงัวนี่จะเลือกอยู่จะเลือกเฉพาะหญ้าที่ตัวเก่ามากถุงท้องมันก็ไม่ยอมปิดนมลูกนะครับจริงๆมันควรจะปิดนมลูกได้ละเพราะว่า
ลูกมันนี่น่าจะ 7-8 เดือนแล้วครับกันจะปิดนมฮะก็บ่ฮู้จะเอาลูกมันไปไว้ไหนจะแยกคอกเนี่ยมันมาอยู่ตัวควายตัวใหญ่มื้อนี้ก็เดี๋ยวจะควิดกันครับแม่หนูนี่บ่ค่อยชอบถุงเงินตัวใดถุงเงินมันตื้อครับมันเตื้อนี่ชอบไปขี่ชอบจนตัวเท่าก็เลยต้องเลี้ยง2ครับซึ่งตัวเก่าก็เป็น3เลยผมก็บ่ได้จับดูครับต้องมันดิ้นบ่ดิ้นโอ้โหต้องรออายุคันอายุต้องมันสัก 7-8 เดือนครับถึงจะดิ้นแบบชัดเจนแต่กล้ำขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูลูกตัวที่สองไอ้กล้ำว่าจะได้ตัวผู้ว่าตัวแม่แต่ส่วนใหญ่ตีดูมานี่ควายตัวไหนตีให้ลูกตัวแม่ก็จะให้ลูกตัวแม่ต่อไปครับส่วนตัวไหนตีตัวผู้ก็จะผู้แบบยาวๆเลยครับไปตีไปเลือกซื้อก็พิจารณาเอาวันนี้แดดมันรับเจ้าครับเป็นฟ้าเป็นเมฆหินนักผมก็เลยไม่ได้ปล่อยมันออกไปตอนแมลงดูครับอัลบาวก็ร่างหายไหมหินนักพบเฮายังคันครับฟ้ามันก็เวลาปล่อยออกไปมันก็กินบะม่วนครับกินบะม่วนกินบะล้ำหินนักล้ำตั้งหินตั้งคุ้นปล่อยมันอยู่ในคอกกินแห้งๆกันไปเดี๋ยวผมสักวางก็จะแห้งๆยาวๆแล้วครับจะบ่ค่อยได้ออกไปเดินเพราะว่าจะเกี่ยวเข้าแล้วจะวุ่นวายหน่อยครับเวลามันหายมามันก็จะสะออกตรงก้าวขามันก้าวขาแบบยาวนะครับนี่คืออารมณ์ของมันตอนมันอารมณ์ดียังตุ้ยบ่เต็มที่แต่มาโดนไข้ครับก็ถือว่าบ่พร้อมตัวใดครับเพราะว่าคาราบาวนี่มันสูงหนีอยู่แล้วมันจะตุ้ยประมาณถ้ามันได้ลงกลางตรงช่วงหน้าแรงนี่มันน่าจะตุ้ยกว่านี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูควายเนี่ยมันจะเริ่มตุ้ยตั้งแต่2ปีปลายขึ้นไปครับควายสายไม่นุ่นนี่ดูไอ้กำนี่ถ้างานมันเริ่มมานี่มันจะเริ่มอ้วนละหมุนอุ้มๆครับขอบอาจจะแคบไปครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดมาแฮม2นี่ก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าควายนี่มันต้องการพื้นที่นักเรื่องของเขานี่แหละครับเป็นปัญหามันจะไปยังงัวครับกว่าจะต่อออกไปฝั่งปุ่นครับมันมีพื้นที่กว้างขึ้นมาแฮมเพราะว่าฝั่งฝนเวลาฝนตกมาน้ำมันจะไหลลงตรงนี้ครับต่อเฉพาะหลังคาออกไปน่าจะได้อยู่ครับเว
วลามันผ่านไปเร็วครับมุนี่กันใหญ่ขึ้นมาหมูที่อยู่ในต้องนี่ก็มันจะ 5-6 เดือนขึ้นไปละ2ตัวนี้แล้วก็แกะคาราบาวก็จะใหญ่ขึ้นแมงกัมก็ใหญ่ขึ้นแหมควายเนี่ยมันใช้พื้นที่หนักครับคันจะแยกคอกยังงัวนะมันควายนี่มันขี้เป็นตีเป็นตังเนาะเขาจะไม่ต้องได้เสียเวลามาเก็บขี้มันอย่างถ้าเขามัดมันปุ๊บแยกมันปุ๊บมันก็จะขี้อยู่ตีหนึ่งไอ้ควายตัวติปอยเนี่ยมันก็จะไปขี้รวมกันครับขี้ไปเหี่ยวรวมกันเขาก็ต้องเสียเวลาเก็บขี้มันก็เอาขี้มันมาสุ่มไฟครับสุ่มไฟไรยุงก็ได้ผลในระดับหนึ่งครับใจนี่บอกให้มัดครับบอกให้มัดสักตัวน่ะแต่ว่ามันจนกันไอ้กล้ามก็จนครับจนถุงท้องแล้วก็ไปกวนแม่มันไปคิดแม่มันก็เลยต้องมัดแม่หนุนก็ไปจนถุงท้องก็เลยต้องมัดกันถุงท้องก็ไปจนคาราบาวก็เลยต้องมัดไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอหันสักวังรอคาราบาวหายดีๆก่อนก็ปล่อยครับแต่มัดมันก็ดีนะเพราะว่าไอ้ตัวน้อยๆเนี่ยมันเป็นลูกแม่หนุนถุงท้องจะชอบคู่มันถุงท้องมันจนแต่ครับปุ่งใส่เลยขี้สวกครับขางลูกมันสมัยก่อนมันกับบะสวกมันก็อยู่กับคาราบาวได้พอถุงเงินออกมาขางลูกครับก็เลยขี้สวกแต่บ่ได้สวกกับคนครับชอบคู่ควายน้อยขางลูกมันลูกหัวแก้วหัวแหวนครับลูกตัวแรกมันอุ้มลุ่มครับกินหญ้าดีนะแต่ก็ต้องทายาแล้วครับยุงประมาณละแต่มันเข้ามาไม่ได้ครับมันอยู่ตั้งนอกเสียงยุงนี่บินวึ่งๆครับเอาละมันนอนจะนอนละปวดขาละมันนอนเตี้ยกินก่อนชอบกินอยู่ที่แรกคิดว่าถุงท้องนี่เขางามเขาใหญ่อยู่ไอ้กล้ามก็เขางามเขางามตั้งเขางามครับป้ากันลูกออกมาเป็นเขายังกระโหกิ๊งี้คอยงามต่อใดครับลูกมันเอาเอายำหางปอมันตุ้ยดีครับต่างจากงัวนักครับต่างจากลูกมนุษย์ด้วยการเลือกไว้พันควายก็มีส่วนครับอาจจะบ่สูงบ่ใหญ่ครับแต่เนื้อดีส่งลูกมาลูกมันก็มีเนื้อนะครับเดี๋ยวลูกตัวที่2ก็จะออกมาแล้วหน้าหนาวนี่มันบ่ค่อยหนาวครับปีแล้วนี่เวลามันอาบน้ำเสร็จเนาะอาบคีเปอร์เสร็จผิวมันแตกผมเอาน้ำมันบ่เปล่าครับน้ำมันบ่เปล่าที่เขาเคี่ยวไฟเนี่ยที่เขาขั้นเหมือนกะทิเอาไปเคี่ยวไฟก็ได้มา
มาทาตัวนะครับบำรุงผิวหนังมันก็ใจได้อยู่นะใจดีอยู่ครับผิวหนังมันก็ตึงๆดินี่ก็เริ่มแล้วนี่เริ่มแตกครับผิวเริ่มแตกครับคลิปเปอร์มาต้มคลิปเปอร์มาแต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยหนาวครับโอ้มันจะไปหนาวตอนไหนนี่ก็กลางพฤศจิกาเข้ามาแล้วเป็นกุปีนี่พุ่นละหนาวแบบ10กว่าองศาแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวเองก่อนแล้วกันไปมาป้ากันใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าจะมาอธิบายเรื่องโรคไข้ขาไข้3วันแล้วก็มันมีไข้เนี่ยอย่างดีอาการมันคล้ายๆกันเวลาป้าเวลาเจอกับตัวเก่าจะได้รู้วิธีป้องกันครับวิธีรักษาตัวมากันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ